ตอนนี้มาทำเป็นสเต็ปรถแคมป์แล้วนะครับเดี๋ยวเดินดูอุปกรณ์ดูเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เซตอัพต่างๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าผมรู้สึกว่า full option มากเลยนะติดไปเนี่ยนะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมออกทริปมากๆเลยมันกับว่าเราพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันสติแตกไงแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้นี่ก็จำเป็นไอ้นั่นก็จำเป็นไอ้นี่ก็ต้องใช้ไอ้นี่ต้องใช้มันเราคิดเยอะกันไปครับมันก็คิดพอยิ่งคิดเยอะกันไปมันก็ตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆว่านี่ต้องมีไปก่อนเงื่อนไขเยอะพูดง่ายๆกลัวจะติดลมกลัวจะไอ้นี่ไอ้นั่นเราคิดไปก่อนแต่อาจจะยังไม่เจอก็ได้การชนหน้าเนี่ยชุดเดิมติดมานานแล้วตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับนะครับใช่วินล่ะครับวินเพิ่งมาติดเองไม่นานนี่ครับเดือนก่อนเองครับเป็นวินเชือกของไอออนแมน 9,000 ปอนด์ทำไมเลือกเป็นวินเชือกและทำไมเลือกเป็นรุ่นนี้ครับเขาบอกว่าวินเชือกมันเดี๋ยวนี้มันใช้ง่ายกว่าปลอดภัยกว่าการบางทีเราการดึงต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องมาใส่ถุงมือแล้วก็เวลาการม้วนต่างๆมันง่ายไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นวินนั่นมันใช้ยากครับแล้วก็อันตรายด้วยได้เทสบ้างหรือยังครับยังไม่ได้เทสเลยฮะยังไม่ได้เทสเลยเห็นวันนั้นบอกว่าช่วยดึงรถคนที่ไปที่เขื่อนป่าสักอ๋ออันนั้นผมเอาไอ้ตัวเหมือนกับของซื้อมาจากพวกไอ้ออนไลน์อ่ะมันเป็นตัวมัดล้อแล้วก็เอาไปให้เขาใช้พอดีรถอีซูซูเอานิวก็ติดเขาลื่นไงแล้วก็วิ่งไม่ไปผมก็เลยเอาไปให้เขาช่วยเขาเอาไปให้เขาใช้ดูแล้วก็เขาขับออกมาได้ไม่ได้ใช้วินไม่ได้ใช้วินเพราะว่าคิดมากนะเลยมีอุปกรณ์อะไรแบบนี้ติดรถใช่ไหมใช่ซึ่งเวลาจำเป็นและได้ใช้จริงๆแหลกหลังคาครับมี2ชุดใช่ไหมฮะแหลกหลังคาครับ2ชุดชุดหลังเป็นของ Iron Man เป็นอลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมเป็นแบบบาสเกตหรืออะไรสักอย่างนะมันเป็นเหมือนกับเป็นตะกร้าแล้วคราวนี้มันบางทีมันอาจจะดูสูงเกินไปเพราะว่าพอระวางไอ้รูปท็อปเต็นท์เนี่ยมันจะดูรูปท็อปเต็นท์มันจะสูงแต่จริงๆถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะต่ำอาจจะดูสวยกว่านี้แต่มันก็ใช้ประโยชน์ได้สำหรับเก็บของเก็บอะไรต่างๆเก็บพวกสายยางเก็บพวกบันไดเก็บของที่มันชิ้นใหญ่ๆแล้วก็สามารถสอดเข้าไปได้พี่เด่นรู้สึกว่ามันสูงแล้วครับผมว่ามันก็กำลังดีนะก็พอดีมีคนเขาทักเขาบอกสูงไปผมก็ผมมาดูก็สูงไปจริงๆอ๋อถ้าไม่ทักก็ผมก็ไม่รู้ตัวข้างล่างนี่ลองด้วยแหละเบสแหลกข้างล่างเป็นโครงเหล็กหรือว่าเป็นเบสแหลกเดินเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้ครับเป็นเบสแหลกของ TJMนี่นะของ TJM เขามีสำหรับกระบะแคปใช่มั้ยฮะใช่ใช่มีช่วงมันพอดีเลยใช่มั้ยฮะจริงๆมันไม่พอดีจริงๆมันสแตนดาร์ดมันมีเป็นแค่3ช่วงแต่ผมพอดีผมไปเพิ่มอีกช่วงนึงเป็นพิเศษให้มันได้ให้มันเต็มกระบะเพราะว่าบางทีถ้าติดด้วนๆรู้สึกผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเวลาปิดไปมันไม่เต็มผมก็เลยไปใส่ของเดิมเขาแค่นี้ใช่ใช่ใช่อ๋อของเดิมเขาแค่นี้สำหรับมีสามชิ้นอ่าฮะครับสำหรับ4ประตูหรือเปล่าน่าจะ4ประตูครับน่าจะ4ทีนี้พอมาใส่กับแคปมาใส่กับรถพี่เด่นเนี่ยมันยาวช่วงท้ายมันก็จะขาดไปใช่ใช่ใช่ไหมก็เลยไปเสริมช่วงท้ายตรงนี้มาครับครับแล้วไปเสริมที่ไหนฮะก็ทำที่ TGM ละฮะอ๋อเขาทำให้เหรอฮะใช่เขามีพาร์ทที่เป็นออปชั่นเพิ่มต่างหากแล้วก็ซื้อเพิ่มแค่นี้เองอ๋อคือเขามีชุดต่อขยายถูกต้องเป็นชุดสำเร็จของเขาอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอ๋อผมก็ว่าทำไมงานเนียนจังตอนนั้นใส่เบสแล็กเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ผ้าใบไปทำผ้าใบครับไปทำผ้าใบเป็นผ้าใบเป็นแคนวาสพวกกันน้ำที่ใช้พวกในรถแลนด์รถจี๊ปเนาะช่างเขาก็อยู่ที่ราชบุรีอยู่ที่จอมบึงอืมครับครับเขาก็ทำให้เราก็สั่งทำตามที่เราทำตามเราต้องการแบบไหนเราก็บอกเขาถ้าเราไม่ใช้แหลก TJM เนี่ยเขาก็จะมีโครงของเขาให้เป็นโครงเหล็กเป็นแป๊บดัดแต่พอดีผมมีโครง TJM ก็เลยให้เขาทำตามที่เราต้องการบอกว่าเราต้องการหน้าต่าง2ช่องกี่ช่องอะไรก็ว่าไปสามารถเปิดได้ข้างในมีปิดมุ้งได้มีดินตุ๊กแกอะไรเงี้ยเราสามารถเอามุ้งใส่ได้แล้วเราก็นอนข้างในก็ได้มันมีช่องหน้าต่าง4ช่องนะฝั่งละ2ช่องใช่ๆแล้วก็ข้างหลังอีกใช่มั้ยฮะใช่ครับเป็นช่องแสงนะเป็นช่องใสๆเป็นช่องเผื่อไว้เรามองรถข้างหลังได้ครับเราจะได้มองจากกระจกหลังแล้วเราก็เห็นแต่คราวนี้ตอนนี้มองชักไม่เห็นแล้วเพราะของมันบังไปหมดแล้วใส่เยอะเกิน
มันใส่ดีมันก็เลยดูไม่ทึบใช่ใช่ครับแต่จะปิดทึบก็ได้ปิดทึบก็ได้หรือว่าจะเราจะติดแผ่นมุ้งก็ได้มุ้งกันยุงก็ได้มีมุ้งใช่ไหมฮะใช่ใช่เราก็สั่งให้เขาทำเพิ่มมาพิเศษเพราะว่าพลาสติกใสเนี่ยมันโปร่งดีมันใสดีมันสว่างดีแต่ถ้าเข้าไปอยู่เนี่ยน่าจะร้อนร้อนร้อนแน่นอนเลยร้อนมากผ้าดูน่าจะหนาดีนะครับครับใช่กันน้ำด้วยเขาเคลือบกันน้ำเวลาจริงจริงมันเป็นสีดำแต่พอใช้ไปเรื่อยมันเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันสีมันตกมันก็มีตกบ้างออกจะเป็นสีเทาละใส่เบสแหลกแล้วทำหลังคาผ้าใบแล้วถึงจะเอาไปติดแหลกจริงไม่จำเป็นต้องใช้แหลกนี้ก็ได้เราสามารถเอาเต็นท์วางเลยก็ได้แต่พอดีผมก็ไม่ได้หาข้อมูลก่อนก็เลยเห็นแหลกรุ่นนี้มันสวยดีผมชอบใส่ของได้เยอะแล้วคราวนี้ก็พอวางทับไอ้รูปท็อปเต็นท์ไปข้างล่างมันสามารถใส่ของได้อีกผมก็ชอบขนด้วยสายขนก็เลยอ้าวอันน่ะใส่ของได้เยอะดีก็โอเคแต่กลายเป็นว่าตอนนี้แหลกมันก็วางของไม่ได้แล้วนะมันก็วางไม่ได้ละก็เราใช้สอดเอาเราใช้สอดเราให้สามารถสอดพวกของที่มันแบนๆเข้าไปได้ยังวางได้ยังไม่ได้เสียประโยชน์เสียทีเดียวใช่ผมมีเก็บพวกสายยางอะไรพวกเนี้ยหรือว่ากระดงกระไดหรือว่าโต๊ะก็สอดเข้าไปได้พวกพอดีก็โอเคขนได้เยอะเพิ่มขึ้นจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสูงมากนะสูงไม่ใช่คิดว่าสูงจนน่าเกลียดแต่ถ้าเอาแหลกออกจริงๆแล้ววางรูปท็อปเต็นท์บนเบสแหลกเนี่ยทรงรถจะดูเพียวขึ้นนะจะดูเพียวขึ้นจะดูเพียวขึ้นก็จะดูเพียวขึ้นอีกแล้วแหลกด้านหน้าครับแหลกด้านหน้านี่เป็นของของในนี้มั้งฮะJRY ยี่ห้อ JRY ของในนี้นะฮะทำเป็นแหลกเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กแล้วก็ใช้ตัวจับของ Mighty X เพราะว่ามันเป็นทรงเดียวกันมันจับที่แคปมีตัวขาจับที่แคปแล้วก็จับที่หัวเก๋งแต่ตอนติดตั้งต้องให้ช่างที่เขาชำนาญหน่อยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องยางกาสเก็ตที่มันกันรั่วซึมอ่ะต้องดูดีๆต้องมีฝีมือช่างก็ต้องฝีมือหน่อยต้องลองปิดประตูแน่นหรือเปล่าปิดประตูแล้วมันไม่แง้มไม่อะไรน้ำไม่เข้าอะไรเงี้ยเขาลองอยู่หลายรอบแต่ก็ออกมาใช้ได้น้ำไม่เข้าฮะแล้วก็แข็งแรงติดแล้วสวยเรียบร้อยดีเลยครับเรียบร้อยดีจริงๆข้างหลังนี่ก็มีนี่นะมีเปนอนได้นะเนี่ยฮะกำลังจะมามุมด้านท้ายพอดีด้านท้ายนี่ก็ไม่เบาเลยนะมีเปเออะไรเปยวนสำหรับเป็นโครงวางเปยวนโครงนี่ซื้อมาจากไหนครับก็นี่แหละฮะแอปตามแอปนี่แหละแอปที่เขาโปรโมทกันอ๋อสั่งซื้อเป็นชุดสำเร็จมาใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนี้เป็นไอเทมแบบว่าสำหรับสายชิลเอามาต่อกับไอตัวกับโทบาผมใส่แบบ2ชั้นพอดีมันอยากมีสเต็ปด้วยเพราะมันสูงตอนแรกใช้สเต็ปอย่างเดียวแล้วตอนหลังมาเพิ่มตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ๋อเป็น2ชั้นเลย2ชั้นเป็นโทบา2ชั้นยื่นออกมาเป็น2สเต็ปนะครับมี2ระดับแต่ความแข็งแรงไม่รู้นะเพราะว่าบางทีอาจจะเพราะของจีนนะเนาะอาจเราก็ไม่แน่ใจว่ามันตัวล่างเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเท้าเหยียบเท้าเหยียบและอันบนนี้เป็นโครงเปนอนสบายดีไหมครับก็สบายดีฮะลองดูละกางออกมาเป็นแขนยาวๆแล้วเราก็เอาเปยวนแขวนเอาไว้นอนแล้วมันก็พอดีที่มีเต็นท์หมุนออกมารับพอดีเลยรับเฉดพอดีด้านหลังเป็นเต็นท์270องศาอ๋อนิ่งของพี่เด่นเป็น270แล้วมันอ้อมมาด้านหลังพอดีไงแล้วมันก็เราก็สามารถทำกิจกรรมด้านหลังได้สามารถทำอาหารถ้าเราเปิดมานะก็จะมีโต๊ะพับทำอาหารมีชั้นวางของชั้นอะไรต่างก็ทำเองฮะทำเองง่ายๆมีอะไรทำก็มาเอามาของเหลือๆก็มาทำออนนิ่ง270เนี่ยสบายเลยนะฮะก็สะดวกดีฮะมันคุมได้ได้พื้นที่เยอะใช่ใช่ใช่เพราะผมคิดไว้แล้วว่าเราจะใช้พื้นที่ด้านหลังเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นเวลามันหมุนมาปุ๊บเราก็จะได้รับเฉดตรงด้านหลังแล้วก็เวลาเราก็ทำอาหารเราก็ใช้วิธีการยืนทำเอาอันนี้ล้อเดิมนะแม็กเดิมลายนี้แบบนี้ของเดิมๆมาเลยของเดิมติดรถเลยนะใช่ใช่ครับอ๋อเป็นแบบเป็นล้อ16แต่ว่าทำจุดยึดยางอะไรใหม่ใช่เอามายึดท้ายรถตรงนี้เป็นกันชนท้ายที่สำหรับของ MCC ที่เขาขายพวกแถวออสเตรเลียโรงงานไทยอยู่แถวชลบุรีครับอยู่บ้านบึงแล้วก็แข็งแรงดีเขาก็แข็งแรงดุดันดีแล้วก็สามารถใส่ได้หลายรุ่นแล้วก็มีที่วางถังน้ำมันแล้วก็ใส่พวกยางอะไหล่ได้
เอาไปลองใส่ดูก็พอดีก็เลยติดตั้งกับเขาของเป็นของไทเกอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดที่เขาบอกครับไทเกอร์ก็ใส่ได้ใส่ได้พอดีเลยแล้วเขามีฟังก์ชันในเรื่องของที่ยึดยางอะไรอยู่ในชุดอยู่แล้วใช่ครับใช่หรือจะไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมก็มีฮะมีรุ่นอีกเป็นอีกรุ่นนึงไปเลยเป็นรุ่นอื่นไปเลยก็เป็นการชนเพียวๆเลยใช่ครับอ่าครับโอ้แต่แบบนี้ก็สวยดีนะครับเท่ขึ้นเยอะเลยก็ดีฮะเอาล้ออะไรมายึดตรงท้ายแบบนี้รถจี๊ปหรือรถลักษณะนั้นนะเป็นทรงรถลุยนะทรงรถลุยแล้วเราก็ใช้เหยียบหรือว่าใช้เหยียบปีนขึ้นเต็นท์ก็ได้หรือว่าเรามันก็อัตประโยชน์หลากหลายนะน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเราก็ได้ต้องไปเปลี่ยนช่วงล่างตอนหลังผมก็ไปเปลี่ยนสปริงเพราะว่าไอ้น้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นโหลดมันเพิ่มขึ้นทำให้หน้าลอยแล้วก็หลังมันต่ำก็เลยต้องเปลี่ยนสปริงค่าเคเพิ่มขึ้นครับพอทำเป็นรถแคมป์เนี่ยอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์เยอะน้ำหนักแบกเยอะเลยแบกนู่นแบกนี่อะไรเต็มไปหมดเหมือนบ้าหอบฟางนะใครที่ทำรถแคมป์นะแล้วอยากจะติดอุปกรณ์เยอะๆนะอย่าลืมนึกถึงช่วงล่างด้วยนะต้องช่วงล่างต้องเซ็ตเผื่อไว้ก่อนล้อเดิมเนี่ยอยู่ครบ4วงไหมฮะล้อเดิมเหมือนยังอยู่ฮะผมเก็บไว้ที่ล้อเก่าที่พูดถึง20กว่าปีก่อนนะใช่ไหมใช่ใช่เก็บไว้อยู่ล้อชุดเนี้ยล้อติดรถยังอยู่อันนี้อยู่ครับล้อเดิมยังอยู่ครับอีก3วงก็อยู่ที่บ้านผมก็มี4หรือ5วงครับจริงๆมันมี5วง5วงล้ออะไรมันเป็นล้อกระทะหรือว่าเป็นล้อแบบนี้เป็นล้ออย่างนี้เลยล้ออะไรก็เป็นล้อแบบนี้เลยครับก็คืออยู่ครบชุดเลยอยู่ครบชุดอยู่ครบชุดขอดูท้ายรถหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้เปิดยังไงครับโอ้โหแน่นมากดึงสลักเดินตอนแรกนี่ลมๆนะตอนนี้ร้อนแล้วมีจักรยานบางทีไม่คุ้นบางทีหัวไปชนถูกเวลาถอยครับรู้สึกถอยยากไหมครับถอยเหรอฮะมันมีกล้องอยู่ฮะมีกล้องติดอยู่ครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะกะระยะยากเหมือนกันนะฮะยากอยู่ฮะยิ่งติดตัวนี้ถ้าไม่ติดตัวนี้โอเคไอ้ที่แฝงเปนี่เราดึงออกไอ้ตอนที่เราขับนี่เราถอดออกก็ได้ใช่ไหมฮะอันไหนนะฮะไอ้ที่แฝงเปครับแขวนเปได้ถอดได้ครับแต่พี่เด่นแฝงไว้อย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่อ๋อข้างหลังก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่เต็มเลยนะมีตู้เย็นก็เราก็ใช้แท็บไอ้แล็กถ่านแล็กคอมพิวเตอร์พวกเซิร์ฟเวอร์นะเก่าๆมาทำอย่าบอกนะฮะทำเองทำเองทำเองพวกถ่านแล็กเซิร์ฟเวอร์ที่เลิกใช้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นคาวหมดแล้วไม่มีใครใช้เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลยเอาลื้อมาลื้อพวกเมนบอร์ดอะไรต่างๆแล้วก็พอดีมันไซส์มันได้อยู่พอดีก็เลยเอามาใช้มันดูเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะก็ทำเองฮะสีดำนี่แหละฮะไฟอะไรครับสำหรับกับล่อยุงครับอ๋อมันแรงตรงนี้มันมาเยอะๆก็ครับทำบาปจริงๆเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้จริงไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วสักพักมันมาสักพักมันก็ไปแต่ว่าเราเหมือนกับบางทีมันทนไม่ไหวเราก็ไปเล่นมุมนี้นี่อะไรบ้างครับเนี่ยก็มีปลั๊กมีสายไฟเต็มเลยมีปลั๊กปลั๊กก็เราก็ต่อมาจากพวก power box ด้านหน้าแล้วก็ไอ้ชั้นพวกนี้เราก็เอาเหล็กฉากพวกเหล็กฉากที่ทำชั้นมายึดเองไปยึดกับเบสแล็กทำเป็นเชลฟ์อีกชั้นหนึ่งเชลฟ์ด้านบนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาพวกแหล็กเซิร์ฟเวอร์เก่าอันนี้ก็ดึงมาได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสำหรับทำอาหารอ๋อด้านหลังล้ออะไรมีอุปกรณ์อีกอันนี้ซื้อแยกใช่ไหมฮะซื้อมาติดอันนี้ซื้อเฉพาะตัวยึดแล้วเราก็ทำเอาเราเหล็กมาตัดแล้วก็มายึดเองแล้วก็มายึดกับไอ้แผงด้านหลังนี่เองที่บอกว่าทำอาหารท้ายรถก็คือตรงนี้อาหารท้ายรถเอาตาวางตรงนี้ใช่ใช่ไม่เหมือนพวกรถจี๊ปอะรถจี๊ปเขามันจะเป็นประตูสวิงลักษณะนี้ใช่ไหมครับไอเราไม่มีประตูสวิงแล้วก็ไปทำไอ้นี่ขึ้นมาเองเหล็กไปตัดไปพ่นสีแล้วก็มานั่งยึดเองซื้อไอ้นี่มายึดซื้อจากพวกออนไลน์นะครับก็พอใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นี่ใช้งานจริงนะอาจจะบางไปนิดนึงอาจจะบางไปนิดนึงแต่ใช้งานได้เอาฝั่งนี้ก็มีนะฮะมีตะแกรงอะไรตะแกรงพวกซื้อพวกตามห้างที่ใส่กับใส่พวกไอเครื่องปรุงอะไรต่างๆโอ้โหหรืออยากจะวางอะไรก็ได้นี่ก
ก็ยึดแบบว่ายึดแบบเหมือนกับใช้ลวดเลิศอะไรเงี้ยยึดแบบไม่ได้แบบปานีตอะไรนะครับคืออุปกรณ์หลักๆเนี่ยอยู่มุมด้านท้ายนี่เองใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ด้านหลังนี้เป็นพื้นที่ในการเหมือนกับทำครัวนั่งเล่นอะไรต่างๆเต็นท์พี่นี่ยกขึ้นทางไหนฮะยกจากด้านท้ายยกด้านข้างครับอันนี้ไม่ได้ยกด้านท้ายต้องยกด้านข้างเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูอีกทีเนาะถ้าพี่ไม่ได้นอนที่นี่ยังไม่ต้องยกก็ได้ฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เพราะยังไม่รู้ว่าจะนอนหรือไม่นอนใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะลองขับไปข้างหน้าก่อนไหมฮะไปดูว่ามีสัญญาณไหมได้แต่จุดนี้คงไม่มีสัญญาณได้ครับได้